หดหู่เกินจะกลั้นสรยุทธสะอึกหนักอ่านข่าวไปร้องไห้ไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ที่วันที่13กรกฎาคมพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,685 รายเสียชีวิต56รายท่ามกลางประชาชนจำนวนมากหดหู่น้ำตาไหลแทบทุกวันไม่ต่างจากผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างสรยุทธสุทัศนจินดาที่ล่าสุดน้องไบรท์ได้โพสต์คลิปนาทีสรยุทธก้มหน้าร้องไห้เช็ดน้ำตาโดยเผยว่าอ่านข่าวไปร้องไห้ไปกลั้นไม่ไหวหันไปอีกทีเห็นพี่ยุทธก้มหน้าร้องไห้วันนี้มีหลายข่าวที่อ่านแล้วเศร้าสะเทือนใจยายวัย68สงสัยติดโควิดจากสามีอาการทรุดไปโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ปอดขึ้นฝ้าแต่โรงพยาบาลไม่ตรวจโควิดให้อ้างไม่มีเตียงต้องกลับมานอนเสียชีวิตที่บ้านชายวัย49ปีติดเชื้ออยู่ระหว่างรอเตียงพบนอนเสียชีวิตข้างโซฟาใกล้กันมีถุงอาหารหลานบอกเอาอาหารมาส่งให้ลักษณะคล้ายอาคลานลงจากที่นอนไปหยิบถุงอาหารแต่ล้มลงแล้วเสียชีวิตยายวัย71ปีที่ร่ำไห้รอตรวจโควิดกลางสายฝนที่ตลาดมหานาควันก่อนผลติดเชื้อยายร้องไห้ตลอดเวลาเพราะแม่วัย88ที่ป่วยติดเตียงติดโควิดเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ3วันก่อนยังทำใจไม่ได้อาสาเส้นได้รับยายไปโรงพยาบาลบุษราคำภาพยายขึ้นรถทุลักทุเลส่วนน้องสาวกับหลานยายยังไม่มีเตียงเด็ก9ขวบต้องกำพร้าแม่อยู่ลำพังเพราะแม่รอตรวจโควิดแต่อาการทรุดเสียชีวิตก่อนกู้ภัยฮุก31พาน้องกลับโคราชไปอยู่กับพ่อซึ่งติดโควิดรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะหดหู่จริงๆค่ะเรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรร่วมแรงร่วมใจฝ่ามหันตภัยโควิดขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com